สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับวันนี้มาในโหมดของข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียแน่นอนเรื่องราวของลิซ่ายังคงเป็นที่พูดถึงกันในทุกวันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้เธอใกล้แล้วที่จะเดบิวต์ใกล้หรือเปล่าเนี่ยมันใกล้แล้วนะวันนี้31กรกฎาคมนะครับเดือนหน้าเข้าสู่สิงหาแล้วซึ่งหลายฝ่ายยืนยันว่าจะเป็นการเดบิวต์ของลิซ่าแบล็คพิงค์ยิ่งล่าสุดมีข่าวนะครับที่เมลอนได้เพิ่มลิซ่าในรายชื่อผู้ที่จะคัมแบ็คในสิงหาคมปี2021ด้วยรายชื่อเนี่ยก็ประกอบไปโดยวง Red Velvet นะครับเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่มีชื่อเสียงอย่างมากในวงการ K-POP นอกจากนั้นเขายังรายงานว่าผู้ที่จะเดบิวต์นอกจากนั้นก็มีสมาชิกวง21ซึ่งนี่ก็เป็นระดับตำนานของ YG เช่นกันรวมไปถึงซอนมีนะครับแต่ประเด็นที่โซเชียลเอาไปพูดถึงมากที่สุดก็คือการคัมแบ็คที่มาอาจจะชนกันในเดือนเดียวกันของลิซ่ากับวง Red Velvet นะครับสื่อเวียดนามออกมาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้สำหรับโซโล่ของลิซ่าว่าจะเหนือกว่า Red Velvet หรือไม่โดยบทความมีดังนี้ฮะเขาบอกว่าในเดือนสิงหาคมจะมีการคัมแบ็คที่โดดเด่น2รายการระหว่างลิซ่าแบล็คพิงค์กับเพลงเดี่ยวเป็นครั้งแรกกับการกลับมาของวง Red Velvet ที่โด่งดังอย่างไรก็ตามในแง่ของความสามารถสมาชิกที่อายุน้อยสุดในแบล็คพิงค์ก็ยังมีข้อได้เปรียบที่มากกว่านี่ครับก็มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมครับบอกว่านี่เป็นการเดบิวต์ครั้งแรกของลิซ่าดังนั้นแฟนๆเธอจึงพร้อมที่จะสนับสนุนเธอทันทีเพื่อการเตรียมความพร้อมที่ช่วยให้เธอประสบความสำเร็จอย่างมากมายในการขายอัลบั้มก่อนหน้านี้โรเซ่ในกลุ่มของแบ็คพิงก์ก็มียอดขายที่ยอดเยี่ยมเช่นกันดังนั้นจึงไม่ยากที่จะคาดเดาว่าลิซ่าจะสามารถก้าวข้ามความสำเร็จนี้ได้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญ K-POP หลายคนบอกลิซ่ามีแนวโน้มที่จะทำได้ดีกว่า Red Velvet เพราะวง Red Velvet ไม่เคยทำยอดอัลบั้มได้ดีที่สุดในเกิร์ลกรุ๊ป K-POP อัลบั้มล่าสุดของพวกเขาขายได้เพียง 95,000 แผ่นหลังจากนั้นหลังจาก2ปีอันนี้อ้างอิงจากสื่อเวียดนามนะครับแต่ก็มีการพูดถึงครับในมุมมองของสื่อบอกว่าการเดบิวต์โซโล่ของลิซ่าถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ร้อนแรงที่สุดใน K-POP ในเดือนสิงหาคมดังนั้นไม่ยากที่จะเข้าใจว่าเธอมีข้อได้เปรียบนอกจากนี้ลิซ่ายังเป็นไอดอล K-POP ที่มีแฟนเพลงมากที่สุดอีกด้วยดังนั้นเธอจึงสร้างกระแสที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับ Red มีแนวโน้มว่าจะคัมแบ็คในครั้งนี้อาจจะมีปัญหานะเนื่องจากอิทธิพลเรื่องข่าวที่ไม่ค่อยดีนักของลีดเดอร์วงนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ไปสืบเสาะว่ามีเหตุการณ์อะไรก่อนหน้านั้นนะแต่เราพูดตามเนื้อข่าวสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เลยเพราะนี่คือการกลับมาครั้งสำคัญของทั้งคู่ในช่วงปี2020เพลงของ Red Velvet ได้สร้างกระแสอย่างมากมายแต่หลังจากที่พวกเขาห่างหายไปจาก K-POP นานหลายคนคาดว่าคงจะเป็นเรื่องยากที่สาวๆเหล่านี้จะกลับมาโดดเด่นได้อย่างเช่นเดิมนะครับที่สำคัญก็คือพวกเขามีเรื่องราวข่าวที่ไม่ดีด้วยเกี่ยวกับ Leader สรุปแล้วสื่อเวียดนามสรุปว่าในขณะที่ลิซ่าเดบิวต์ด้วยเพลงที่คาดว่าจะเป็นจุดแข็งของเธอดังนั้นเธอจึงมีข้อได้เปรียบมากกว่านะครับนั่นก็คือเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ของสื่อนอกนะฮะอย่างเวียดนามซึ่งก็ตาม K-POP อยู่เรื่อยๆนะครับถือว่า K-POP เนี่ยมีอิทธิพลต่อฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมากแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้ฮะก็ในระดับเอเชียแล้วก็ในระดับโลกด้วยนะยังไงก็ต้องติดตามครับจะอย่างไรก็ตามเราไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมากเราโฟกัสแค่ลิซ่าของเราแล้วก็สนับสนุนเธอต่อไปนี่คือคนไทยครับที่จะได้รับการเดบิวต์โซโล่เป็นครั้งแรกซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นจริงๆวันนี้31แล้วครับอันนี้ตื่นเต้นไว้ก่อนเลยนะครับจะเข้าสู่สิงหาแล้วสุดท้ายแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆวงด้วยแล้วกันนะครับเห็นย้อนไปดูคลิปเก่าๆเนี่ยลิซ่าก็ดูเหมือนมีความสนิทสนมกับวงนี้เหมือนกันนะครับในงานต่างๆมีการเข้าไปทักทายพูดคุยกันอย่างชื่นมื่นในทุกครั้งที่พบกันอันนี้เป็นเรื่องราวที่มาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าหากคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ